สวัสดีเจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆไปที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่นะคะหม่อมเองก็ไม่ได้เป็นจะว่าเป็นคนเจียงใหม่ก็แม่นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอหน้าตาผิวพรรณแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนคนเจียงใหม่เพราะว่าหม่อมเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณพ่อเป็นคนไทยแต่ว่ามาอยู่ที่เจียงใหม่ตั้งแต่เป็นละอ่อนน้อยละเจ้าวันนี้ก็จะพาไปที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของขันโตกดินเนอร์แล้วก็การแสดงโชว์นี่ก็เป็นบรรยากาศของศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะว่าสมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หม่อมเคยเป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะคะทำงานในส่วนของรีเซพชันสมัยก่อนเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเขาจะมีห้องการแสดงหลากหลายห้องนะคะทั้งห้องเล็กแล้วก็ห้องใหญ่เรียกได้ว่าเต็มเลยช่วงนี้หลังจากเหตุการณ์โควิด-19 หลายๆท่านที่จะเดินทางไปที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จะต้องทำการจองนะคะแต่หม่อมตอนที่ไปก็เห็นว่ามี Walk-in ค่ะก็คือมีแขกที่ Walk-in เข้าไปสอบถามกันด้วยซึ่งจะเปิดบริการวันศุกร์นะคะเฉพาะวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นค่ะในช่วงนี้สำหรับการเริ่มต้นเปิดเราก็อยู่ที่นี่กันแล้วนะคะศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาดูการแสดงโชว์นะคะเรียกได้ว่าพอสมควรเหมือนกันอาจจะไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะที่หม่อมก็พาเพื่อนๆมาชมกันวันนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะคะอย่างเรา3คนพ่อแม่ลูกนะคะก็คือหม่อมเป็นชาวไทยอดัมแล้วก็น้องมิลลี่เนี่ย3คนพ่อแม่ลูกค่าใช้จ่ายเนี่ยก็รวมอยู่ที่ 1,500 บาทนั่นเองนะคะบริเวณด้านหน้าก็มีพนักงานนะคะมีเตรียมน้ำสมุนไพรใบเตยหอมๆอร่อยๆให้ได้ทานกันด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะว่าเขาจะเป็นอาหารแบบไหนยังไงแล้วก็การแสดงโชว์วันนี้จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามรับชมกันค่ะก็หวังว่าหลังจากที่เหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยห่างหายกันไปแล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเชียงใหม่ทุกอย่างก็จะปกติแล้วก็เป็นไปเหมือนสมัยก่อนๆเลยนะคะที่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเรียกได้ว่าทุกคอของการแสดงเนี่ยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะที่นี่เป็นต้นตำรับขันโตกดินเนอร์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2514เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศล้านนาขนาดแท้ลิ้มรสอาหารขันโตกแล้วก็ชมการแสดงล้านนาแบบดั้งเดิมต้องไปที่นี่เลยค่ะวันนี้ก็พาน้องมิลลี่ไปบอกว่าสมัยแม่เป็นสาวๆแม่เคยทำงานที่นี่นะคะอยากจะให้เด็กน้อยเนี่ยได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยที่จะเดินทางมาเป็นแขกนะคะครั้งนี้เนี่ยครั้งแรกเลยเคยมาแต่ทำงานเท่านั้นเองนะคะครั้งนี้ครั้งแรกที่มาสัมผัสบรรยากาศนานมากแล้ว10กว่าปีทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะสถานที่ก็สวยงามสะอาดสะอ้านพนักงานต้อนรับอัธยาศัยดีมากๆเลยนะคะชุดการแสดงแต่ละชุดก็สวยงามสนุกสนานนักแสดงทุกคนนะคะแสดงฝีมือการร่ายรำได้อย่างงดงามแล้วก็วิจิตรการตามากๆเลยล่ะค่ะติดอยู่อย่างนึงสำหรับอาหารเด็กนะคะมาทีหลังจากขันโตกดินเนอร์แล้วซึ่งอาหารบนขันโตกก็ค่อนข้างที่จะเผ็ดนิดนึงเหมือนกันถ้าเกิดว่าเด็กๆทานเนี่ยก็อาจจะลำบากนะคะยังไงคุณพ่อคุณแม่ลองเมนชั่นว่าขออาหารเด็กก่อนเพราะว่าเด็กก็จะไม่อยู่นิ่งนั่นเองค่ะสุดท้ายก็จะมีการขึ้นไปฟ้อนรำบนเวทีกับนักแสดงหลังจากการแสดงในฮอลล์เสร็จก็จะมาแสดงด้านนอกด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ในฮอลล์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากในการแสดงนั่นเองค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็แนะนำไปเที่ยวกันนะคะสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วเร็วๆนี้ก็คิดว่าน่าจะเปิดทุกๆวันแล้วค่ะยังไงชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอสนุกๆมาฝากกันค่ะ